ในช่วงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับจีนเขาอยู่ระหว่างการหารือกันที่รัฐอลาสก้าปรากฏจู่ๆก็มีสงครามน้ำลายเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณพัฒน์เรียกว่าณเวลานี้นะคะการเมืองของขั้วมหาอำนาจโลกร้อนแรงจริงๆในสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าในระหว่างที่สหรัฐเจรจากับจีนดูเหมือนการเจรจาไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะมีการพ่นน้ำลายใส่กันด้วยเป็นสงครามน้ำลายเกิดขึ้นส่วนอีกฝั่งนึงนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียก็มีสงครามน้ำลายมีวิวาทะเดือดเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้พามาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะการเมืองโลกณเวลานี้ต้องจับตาดูจริงๆค่ะโดยเฉพาะขั้วมหาอำนาจ3ประเทศนะคะสหรัฐอเมริการัสเซียแล้วก็จีนนั่นเองเพราะว่าณเวลานี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมีการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงเกิดขึ้นที่รัฐอลาสก้าในแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาเองนะคะแต่ว่าไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เพียงแค่1วันนะคะก็มีวิวาทะเดือดระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำของรัสเซียเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอมันเกิดประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจับตามองกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียค่ะเตรียมที่จะเดินทางไปเยือนที่ประเทศจีนหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนด้วยนะคะก็เชื่อกันแล้วค่ะว่าการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียไปที่จีนเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันและนำมาสู่การผนึกกำลังเพื่อต่อต้านสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิวาทะเดือดกับ2กลุ่มนี้นะคะ2ขั้วอำนาจสองฝ่ายนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างไปดูที่สหรัฐอเมริกากับจีนกันก่อนก็แล้วกันณเวลานี้ที่รัฐอลาสก้านะคะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนส่งเทียบเชิญค่ะมีเทียบเชิญไปให้กับทางฝั่งของจีนนะคะให้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะได้เจรจาทวิภาคีกันเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ยุคสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนั่นเองนะคะปรากฏว่าเกิดการสาดวาทกรรมกันดุเดือดตั้งแต่คำแรกที่มีการเปิดการเจรจาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพอเปิดเจรจามาโดยฝั่งของแอนโทนีบลิงเคนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะบลิงเคนเนี่ยหยิบยกประเด็นมาขึ้นมาแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคะพูดทั้งเรื่องของซินเจียงทั้งเรื่องของทิเบตทั้งเรื่องของฮ่องกงเรื่องของไต้หวันด้วยก็คือโจมตีไปที่จีนเลยบอกว่าพูดในเชิงว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เหล่านี้แน่นอนพอบลิงเคนเปิดเรื่องมาแบบไม่พิรีพิไรเลยนะคะก็ส่งผลให้ทางตัวแทนของฝั่งจีนนำโดยหยางเจียฉีค่ะมนตรีแห่งรัฐแล้วก็เป็นสมาชิกโปลิตบูโรฝ่ายนโยบายต่างประเทศอาวุโสของจีนแล้วก็หวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยนะคะโจมตีสหรัฐทันทีเลยเช่นเดียวกันบอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ปลุกปลั่นให้นานาประเทศเนี่ยโจมตีจีนนะคะส่วนแอนโทนีบลิงเคนแล้วก็เจคซัลลิแวนนะคะที่ปรึกษาความมั่นคงก็ตอบโต้กลับว่าจีนเนี่ยตั้งใจมาเพื่อจะโอ้อวดประกาศศักดานั่นเองค่ะการปะทะคารมการฟาดฟันกันแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนระดับโลกเลยค่ะที่ติดตามทำข่าวการประชุมครั้งสำคัญของ2ประเทศแบบนี้นะคะบริงเคนเนี่ยแถลงกล่าวว่าสหรัฐตั้งใจจะหารือข้อกังวลต่างๆที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแน่นอนว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยตอบโต้กลับทันทีว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยกำลังใช้แสนยานุภาพทางทหารแล้วก็ความเหนือชั้นทางการเงินเพื่อกดทับประเทศอื่นๆสหรัฐใช้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงของชาติเพื่อขัดขวางการค้าตามแบบปกติแล้วก็ปลุกปั่นให้นานาประเทศเนี่ยโจมตีจีนนั่นเองนะคะหวังอี้ยังบอกด้วยว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสหรัฐเนี่ยน่าเป็นกังวลมากไม่แพ้กันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนผิวดำที่ยังคงถูกก่อเหตุโจมตีในทุกวันนี้ยังคงถูกเข่นฆ่าทุกวันนี้เรื่องนี้เจคซัลลิแวนไม่ยอมเหมือนกันค่ะเจคบอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับจีนแล้วก็เสริมว่าเราต้องการยืนหยัดต่อหลักการของเราเพื่อประชาชนของเราโอ้โหเป็นการตอบโต้กันที่ค่อนข้างดุเดือดทีเดียวนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนกับการประชุมกัน2ฝ่ายที่เกิดขึ้นในรัฐอลาสก้านะคะแต่แม้ว่าจะมีวาทะกันดุเดือดแบบนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายก็ยืนยันว่าจะเกิดการประชุมต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นตามกำหนดการเดิม18แล้วก็19มีนาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดุเดือดกันอีกมากน้อยขนาดไหนนะคะทีนี้
อันนี้เป็นวงของสหรัฐอเมริกากับจีนย้อนกลับไปที่วงของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียกันบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวใหญ่ออกมานะคะที่โจไบเดนผู้นำของสหรัฐเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รายการหนึ่งพิธีกรเนี่ยถามนำในเชิงว่าคุณเชื่อว่าปูตินเป็นฆาตกรหรือเปล่ากรณีการวางยาพิษนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์เนี่ยนะคะปูตินก็ตอบว่า yes I do ก็คือฉันเชื่อแบบนั้นพูดกันง่ายๆก็คือปูตินเนี่ยเชื่อว่าไบเดนเชื่อว่าปูตินเนี่ยเป็นฆาตกรนะคะเรื่องนี้แน่นอนค่ะส่งผลให้รัสเซียเรียกทูตประจำสหรัฐอเมริกากลับประเทศทันทีความสัมพันธ์สองประเทศค่อนข้างงอนแงนแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดประธานาธิบดีปูตินได้มีการกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ทางการรัสเซียตอบโต้ว่าไบเดนเนี่ยที่มีการแถลงที่มีการพูดว่าเขาเชื่อว่าปูตินเป็นฆาตกรเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเองปูตินบอกแบบนี้ค่ะเธอจำได้หรือเปล่าตอนที่อยู่ในสนามเด็กเล่นสมัยที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยเรามักจะพูดคำหนึ่งก็คือว่าแต่เขาอีเหนียวเป็นเองนี่แหละมันก็ลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่ไบเดนได้พูดออกมานะคะพร้อมกันนี้ปูตินยังมีการพูดถึงไบเดนถ้าหากว่าเขาต้องการส่งสารถึงไบเดนเป็นการส่วนตัวปูตินบอกว่าI wish him health ก็คือขอให้ไบเดนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ได้เป็นการประชดประชันทั้งสิ้นอันนี้นักวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์คำพูดของปูตินเหมือนกันว่าทำไมปูตินถึงได้ขอให้ไบเดนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้นักวิเคราะห์เขามองแบบนี้ค่ะบอกว่าหรือว่าปูตินเนี่ยรู้อาจจะมีโรคคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าไบเดนค่อนข้างหายหน้าไปจากสื่อเหมือนกันนะคะเอ๊หรือว่าไบเดนเนี่ยไม่ค่อยจะสบายดีสักเท่าไหร่ปูตินก็เลยส่งข้อความไปขอให้ไบเดนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงปูตินมีการส่งข้อความไปด้วยนะคะบอกว่าเขาพร้อมที่จะหารือออนไลน์แบบสาธารณะกับไบเดนในวันศุกร์หรือวันจันทร์หน้าอันนี้ก็รอดูนะคะว่าไบเดนหรือว่าตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการตอบรับคำเชิญของปูตินที่ให้เจรจากันผ่านทางออนไลน์หรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้น่าจับตาดูมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อรัสเซียไม่เหมือนเดิมนะคะในยุคสมัยของไบเดนไม่เหมือนกับยุคสมัยของทรัมป์นะคะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชมรัสเซียก็คือไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียมากนักแต่ว่าในยุคสมัยของไบเดนอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเขามีแนวโน้มแนวทางในการดูเรื่องของสิทธิมนุษยชนซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะกดดันทั้งจีนทั้งรัสเซียเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะจับตาดูกันต่อค่ะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยจะมีการผนึกกำลังกันเพื่อต่อต้านสหรัฐมากน้อยขนาดไหนค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ